Volvo XC60 นะครับขึ้นแท่นโมเดลขายดีที่สุดทั่วโลกของ Volvo ตลอดปี2566ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Volvo Car นะครับเผยยอดจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า 700,000 คันตลอดปี2566ที่ผ่านมานะครับเติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ XC60 นะครับขึ้นแท่นโมเดลขายดีที่สุดตาม XC40 แล้วครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ Volvo Car นะครับเผยยอดจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลกตลอดทั้งปี2566นะครับจำนวนทั้งสิ้น 78,716 คันโดยจำนวนดังกล่าวนะครับแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนจำนวนทั้งสิ้น 113,419 คันเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและปลั๊กอินไฮบริดนะครับจำนวนทั้งสิ้น 152,561 คันเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% โดย Volvo นะครับระบุว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนั้นมีสัดส่วนคิดเป็น 16% ของยอดจำหน่ายทั้งหมดนะครับในปีที่ผ่านมาหากแบ่งยอดจำหน่ายของ Volvo นะครับตามแต่ละภูมิภาคพบว่าทวีปยุโรปนะครับมีตัวเลขทั้งสิ้น 294,794 คันโดยมีสัดส่วนรถไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดนะครับสูงสุด 59% ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 128,701 คันโดยมีสัดส่วนรถยนต์กลุ่มรีชาร์จนะครับจำนวน 28% ขณะที่จีนนะครับมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 170,091 คันเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้นะครับ Volvo ยังเปิดเผยว่า XC60 นั้นมียอดจำหน่ายทั่วโลกตลอดปีที่ผ่านมานะครับสูงสุดเป็นอันดับ1จำนวนทั้งสิ้น 228,646 คันตามด้วย XC40 นะครับจำนวนทั้งสิ้น 2,670 คันและ XC90 นะครับจำนวนทั้งสิ้น 107,549 คันยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ